ยามพี่ไม่ทันอ่ะส่งรถข้างหลังนะเจอประจำตอนนั่งแท็กซี่พี่ครับเดี๋ยวไปเยาวราชนะพี่ไปทางวิภาครับวิภารถติดนะพี่พาไปทางลัดดีกว่ารีบป่ะรีบครับรีบเดี๋ยวพี่พาไปเลยทางลัดแป๊บเดียวถึงไหนพี่บอกทางลัดครับพี่ปกติมันไม่ติดนะนั่งเลยวันเดียวก็ถึงพี่ครับรบกวนเพิ่มแอร์หน่อยได้ไหมครับไม่เย็นเลยพี่สุดแล้วอ่ะชนหน่อยโคตรร้อนเลยพี่อะไรพี่แอร์ธรรมชาติเห็นว่าเย็นเลยโหเย็นสบายวิ่งร้อนกว่าเดิมอีกแดดเปิดหน้าต่างเลยพี่เปิดทำไมอ่ะเหม็นเหม็นอะไรนี่ครับผมอยู่บนแท็กซี่ที่เหม็นมากครับรู้สึกไม่ได้รับการบริการที่ดีทุกคนครับเป็นพยานให้ผมด้วยครับผมเฮ้ยนี่ครับเขามีอาวุธผมคันนะพี่ไปเยาวราชถูกนะพี่ไปทำอะไรเยาวราชอ่ะไปหาอะไรกินแล้วไปกับใครเยาวราชนัดสาวไว้ดิหมวยอ่ะนะแล้วกลับไปกินอะไรเยาวราชอ่ะผัดไทยแล้วทำงานอะไรอ่ะเราอ่ะผมทำงานกองถ่ายครับผมถ่ายละครอย่างนี้เหรอพอใช้ไหมเดือนนึงอ่ะแล้วก็พักที่ไหนอ่ะอยู่กับใครอ่ะมีคนมาจีบบ้างไหมเราอ่ะเคยแบบเหนื่อยหน่ายกับชีวิตเลยบ้างไหมพี่ไปเป็นวุฒิไหมครับถามตังเลยไปเยาวราชพี่รีบไหมครับเฉยๆครับผมเดี๋ยวผมขอแวะเติมแก๊สแป๊บนึงได้ไหมครับไม่นานนะพี่ไม่นานแป๊บเดียวขอบคุณมากพี่ผมโบกเป็น10 คันไม่มีใครไปพี่เยาวราชนะครับโอ้โหไม่ต้องห่วงเลยพี่ไปทุกที่อัญญาบานของแท็กซี่นะลูกค้าขึ้นมาเขาไปไหนก็ต้องไปดูแบบพี่นี่พี่ไปหมดพี่ไม่เคยเถียงเลยว่าโอ้ทางไกลไม่เถียงเนี่ยจริงๆพี่เล่าให้ฟังนะเมื่อวานนะจากพุทธมณฑลสาย4ไปลำลูกกาพี่ก็ไปคนไทยเนี่ยผมรับหมดเลยนะขอแค่บอกไปเลยมาพี่ไปไหนบ้างเอาพี่พูดมาเดี๋ยวพี่ตั้งใจขับรถก่อนเอาพี่มิเตอร์มันขึ้นไวไปวะพี่เฮ้ยไม่ไวปกติมีกรมขนส่งปรับให้เลยเนี่ยแต่ผมเคยมามันราคามันไม่เท่านี้นะพี่เมื่อวานพี่ก็วิ่งผ่านมันก็ราคาเนี้ยแหละเฮ้ยทำไรอ่ะห้ามถ่ายนะลบเลยเดี๋ยวไปเจอกันที่เพจอีจันพี่รายงานจากหนุ่มนิรนามขณะนี้มหาลัยหอการค้าเด็กนักเรียนรอเยอะมากคาดว่าขับมาได้ลูกค้าแน่นอนรายงานจากหนุ่มนิรนามตอนนี้สภาพอากาศครึ้มๆคาดว่าอีกไม่เกิน20นาทีตกแน่นอนรายงานจากหนุ่มนิรนามขณะนี้รถเมล์สาย107ขับช้าชิบหายเลยพี่เป็นไรพี่ไม่ไหวแล้วพี่ของไว้ปั๊มเลยนะเติมแก๊สครับขี้โอ้โหพี่โอ้โหเอาแม่งขับไงของมึงวะน่าดูใบกับขี่มึงซื้อมาหรือเปล่าวะเนี่ยขับยังไงของมันวะเป็นผมแม่งก็ดีไหมเนี่ยเดี๋ยวมึงโดนคนไทยด้วยกันคนไทยด้วยกันน้องนั่งเฉยไหวป่ะพี่ไหวสบายเลยพี่ไปแล้วไหวจริงวะเนี่ยโอ้สบายเฮ้ยพี่ไปได้แล้วโอ้โหคืมมันฝนจะตกนะพี่ช่วงนี้หน้าฝนแหละก็เงี้ยฝนตกรถติดน้ำท่วมแต่ไม่ต้องกลัวหรอกรัฐบาลเราบริหารงานดีนะน้ำท่วมแป๊บเดียวก็ไปเห็นว่าล่ะล่าสุดเนี่ยไหมเรือดำน้ำเรามีเนี่ยมันดีนะคนก็กลัวเราเขาไม่กล้ามายุ่งกับเราหรอกสบายเจริญสวัสดีครับมีใครไหมครับครับผมสวัสดีครับครับพี่เมื่อกี้คุณนั่งแท็กซี่แล้วคุณลืมกระเป๋าเงินไว้ครับโอ้โหขอบคุณมากเลยพี่โอ้พี่ใจดีมากเลยครับผมไปก่อนนะครับโอ้โหครับผมไปแล้วนะครับผมจะไปจริงๆแล้วนะเชิญครับ ไปแล้วนะ